ขาพูดไม่ถูกความเข้าใจเขายังเข้าใจว่าเป็นพระนางอุมาตอนที่ขุดได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นอุมาเพราะว่าเขามีความสันนิษฐานไว้เดิมว่าตรงนี้เป็นของปราสาทฮินดูพราหมณ์ฮินดูก็เลยตีเห็นรูปผู้หญิงก็เป็นอุมาไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เมื่อปี2530ขุดเจอพระพุทธรูปนาคปลกแล้วก็อาตมาเนี่ยได้ไปศึกษาแกะจากปราสาทหินจากไอ้ศิลาจารึกเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าประวัติของท่านตอนที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านสร้างแต่พุทธศาสนามหายานสิ่งที่เห็นอยู่นี้เรียกวิหารกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นศาสนสถานที่เรียกว่าวิหารทั้งนั้นทั้งกลุ่มเลยกลุ่มเป็นวิหารโดยแยกออกมาเป็นปราสาทประธานปราสาทบริวารสองข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นโคกุระคือทางเข้าส่วนด้านหลังที่พังไปแล้วนั่นน่ะตามข้อสันนิษฐานนะตามหลักฐานของการสร้างศาสนสถานตรงนั้นคือประตูทางตะวันออกตะวันตกตะวันตกเหมือนอย่างเป็นโคกุระแบบนี้เหมือนด้านนี้แต่ว่าเขาสร้างผิดแปลกกว่าจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องแปลกใจอยู่ว่าสร้างไม่เหมือนกับองค์แรกนี่กับโคกุระตัวนี้แต่ตามทิศทางแล้วมันจะต้องเป็นโคกุระด้านทิศตะวันตกซึ่งทุกที่จะต้องมีอย่างนี้เข้าตะวันออกออกตะวันตกได้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงศิลปะการก่อสร้างขององค์ปราสาทหินทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะสร้างแบบเดียวกันหมดคือเป็นศิลปะย่อแบบย่อมุมไม้12นะแต่แบบเขมรเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นฐานหักมุมไปตลอดนะฮะขึ้นไปแล้วก็ย่อขึ้นไปด้านข้างก็ขึ้นไปจนถึงยอดในย่อหมดอะฮะเนี่ยเรียกว่าไม้12เหมือนกันนะฮะย่อขึ้นไปจนถึงข้างบนถึงยอดถึงไอ้ตัวฐานไอ้ตัวยอดค่ะทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันปราสาททางซ้ายซึ่งเป็นปราสาทบริวารก็ย่อมุมไม้12ขึ้นไปเหมือนกันส่วนที่เป็นส่วนยอดปราสาทก็ค่อยๆเลียวขึ้นไปนะฮะจะเลียวขึ้นไปทางนี้ก็เหมือนกันแต่มันพังไปแล้วนะฮะก็ย่อมุมขึ้นไปเหมือนกันลักษณะการสร้างจะเหมือนกันหมดทั้ง3ปราสาทเนี่ยแล้วก็ยังเป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่าความจริงข้างหลังเนี่ยปราสาทองค์ที่พังแล้วเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันย่อมุมไม้12เหมือนกันในแกนทิศเดียวกันเลยถ้าส่องกล้องไปเนี่ยจะผ่านตรงกันเป๊ะนะฮะถ้าส่องกล้องผ่านนะฮะซึ่งสมัยนั้นไม่มีกล้องนะส่องกล้องผ่านเนี่ยผ่านตรงกันเป๊ะเลยจะทะลุถึงกันหมดในศูนย์กลางของเส้นตัดเนี่ยจะถึงกันหมดแล้วก็ถ้าตรงองค์กลางที่หลวงพ่อเพชรนั่งเนี่ยตรงกลางคันเขาเรียกคันพระคฤหาสน์นะบริเวณห้องน่ะนะฮะก็แกนตัดออกมาทางด้านนี้จะตรงกันหมดตัดเป็นสี่เหลี่ยมแยกอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังเหมือนกันแล้วใบเสมาที่แสดงนะคะจะสังเกตว่ามีเกือบทุกชั้นมีจะมีทุกชั้นฮะปกติแล้วจะมีขึ้นไปทุกชั้นยกเว้นชั้นยอดถ้าเล็กมากก็ไม่ได้แสดงเพราะจะต้องเป็นลักษณะเหมือนวัวตูมขึ้นไปนะอันนี้เข้าใจว่าพังลงมาแล้วเขาไม่ได้สามารถจะหาวัสดุมาเสริมขึ้นไปได้ก็เลยยังอยู่ในลักษณะด้วนแต่ความจริงก็จะต้องในรูปทรงเดียวกันอันนี้ที่ถือว่าสมบูรณ์มากก็คือเนี่ยเห็นรูปทรงของยอดสมบูรณ์ที่สุดข้างบนเป็นรูปดอกบัวตูมขึ้นไปหลวงพ่อคะฮะองค์นี้ก็น่ากลัวว่าจะพังเหมือนกันนะองค์ไหนฮะข้างหน้าฮะข้างหน้านี้นะฮะอยู่อย่างนี้นานแล้วคงไม่หลุดลงมาคิดว่านะฮะคงไม่หลุดลงมาส่วนอันไหนที่น่ากลัวหลุดเขาก็เสริมจะเห็นว่าองค์ที่เหลือครึ่งเดียวนะก็เสริมคอนกรีตสมัยใหม่เข้าไปเสริมเข้าไปก็จะรักษาไว้โดยคงรักษาอีกนานเท่านั้นแหละคงไม่พังนี่ก็ยืนอยู่มาได้817ปีขึ้นไปแล้วคือเราไม่ใช่17ปีตรงๆนะเนื่องจากว่าถ้าเราสามารถขุดค้นเจอศิลาจารึกหลักฐานศิลาจารึกจะบอกปีที่สร้างเริ่มสร้างเลยแต่ว่าเมื่อหาไม่เจอก็เลยยึดหลักฐานจากปราสาทพระขันที่ว่าเนี่ยคือเมื่อจารึกเมื่อปี1734หลักฐานก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นตัวลบกับ2550ลองลบดู817ปีพอดีเป๊ะเลยแต่เราถือ817ท้วนๆไม่ได้เพราะนี่มันมีก่อนจารึกภายหลังจากสิ่งเหล่านี้มีแล้วมีพระพุทธรูปมาแล้วก็ต้องบอกว่า817ปีเศษนะไม่รู้เศษเท่าไหร่ละเศษกี่ปีแต่ไม่เกิน827ปีอยากดูศิลปะอีกอย่างไปดูด้านหลังอยากดูค่ะนะฮะด้านหลังจะเป็นปูนปั้นนะฮะเป็นปูนปั้นศิลปะปูนปั้นที่เขาที่บอกว่าเป็นศิลาแรงเนี่ยมันสลักลายไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าหินนี่มันสลักไม่ได้ฮะอันนี้ที่พังองค์หลังนี่ที่อาตมาคิดว่ามันควรจะเป็นโคปุระ
แต่ก็ยังเป็นเรื่องแปลกใจคือเขาสร้างฐานเหมือนกันเลยกับประธานกับปราสาทประธานเกิดเหมือนกับปราสาทบริวารนี่ฮะสิ่งที่เหลืออยู่คือนี่ฮะลายปูนปั้นเนี่ยถ่ายไว้นะเนี่ยลายปูนปั้นเนี่ยซึ่งเข้าใจว่ายุคพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยตอนมาสร้างเนี่ยก็สร้างโดยมีปูนปั้นนะถ่ายดูได้เลยจากบนยอดเห็นไหมฮะที่เป็นกลีบขึ้นไปนะฮะเป็นเกลียวขึ้นไปแล้วเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปพญานาคอะไรนั่นแหละลักษณะค่ะนาคเขมรแต่ว่าเชื่อว่าอันนี้สันนิษฐานหรือเชื่อว่าเพราะมันผ่านเวลาทั้ง800กว่าปีเนี่ยปูนปั้นสร้างสมัยนั้นมันคงมีหลุดมีร่วงบ้างมีเหลือบ้างก็มาสร้างมาทำต่อเติมกันบ้างในยุคอยุธยาเข้าใจว่าอย่างนั้นฉะนั้นไอ้พวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็คงจะผิดเพี้ยนมาบ้างในยุคหลังเนี่ยที่สร้างที่หลังเนี่ยใช่ไหมฮะลายประจำยามยายลายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคงจะมาในยุคหลังเป็นลายไทยในยุคหลังเข้าไปผสมใส่อาจจะมียุคแรกๆอยู่ก็เป็นพวกนาคพวกอะไรที่เห็นเนี่ยลักษณะอย่างข้างบนนะฮะนะเป็นนาคเขมรแต่ว่ามีลายประจำยามเนี่ยอาตมาก็น่าสงสัยว่ามันเหมือนไทยปนเขมรอะไรอยู่ก็จะมีการไปเสริมมามีการเสริมมีการสร้างเสริมที่หลังในสมัยอยุธยามันก็เลยเปลี่ยนไปบ้างเพี้ยนไปบ้างนะนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ด้านนี้จะเห็นว่าเนี่ยมีทั้งเป็นมุกเป็นอะไรนะฮะการสร้างแต่ว่าด้านนี้เนี่ยถ้าเป็นปราสาทประธานเนี่ยเปิดหมด4ด้านเห็นไหมฮะธรรมดาจะต้องมีแบบหลังคายื่นออกมาแต่ความล่วงเลยของการเวลามันพังเป็นมุกแบบนี้นะคะก็คงเป็นมุกออกมานี่ก็ต้องมีมุกยื่นออกมานะฮะด้านนี้เหมือนกันทั้ง4ทิศถ้าปางประธานต้องมีมุกยื่นเพราะคนจะต้องขึ้นไปกราบไปไหว้ทั้ง4ทางแต่ว่าส่วนด้านนี้จะเป็นประตูหลอกเป็นประตูหลอกพระพุทธรูปอันนี้มั่นใจเหลือเกินว่ามาสร้างทีหลังมาทําทีหลังยุคอยุธยาค่ะนะฮะยุคเดิมก็จะเป็นประตูหลอกเฉยๆเรียบๆเฉยๆค่ะแล้วนี่มาสร้างทีหลังเป็นรูปพระรูปอะไรเนี่ยยุคอยุธยาละซึ่งจะเห็นว่าอย่างปราสาทของชุดตะวันตกตะวันทิศใต้เนี่ยจะมีมุกทั้งสองด้านเลยมุกด้านนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นประตูหลอกจะเข้าได้ทางเดียวเนี่ยจะเป็นมุกสำหรับให้คนเดินเข้าไปแต่ว่ามันก็คงจะพังทลายไปเพราะอายุความยาวของเวลาความเนิ่นนานเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ถูกเต็มต้องเป็นหลังคาขึ้นไปค่ะนะค่ะแต่ว่ามันพังลงก็เหลือให้เห็นเขาโครงแค่นี้ด้านนู้นเหมือนกันจะเป็นในลักษณะเดียวกันขององค์ทางทิศเหนือนะฮะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกันเนี้ยแต่ว่ามันก็พังลงไปความรู้กับพวกเรานะคะหลายเรื่องแล้วนะคะนักเรียนคงพอมีความรู้ในเรื่องของวัดกำแพงแรงบ้างก็พอสมควรนะคะก็ค่อนข้างมากใครมีอะไรสงสัยจะถามอะไรหลวงพ่อไหมคะไม่มีแล้วค่ะถ้าไม่มีนะคะนิมนต์หลวงพ่อช่วยกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเขามีความประสงค์อยากจะมาเที่ยวที่วัดกำแพงแรงเนี่ยค่ะจะมาอย่างไรจะรับการทั้งหลายก็ท่านผู้ชมทางบ้านวัดกำแพงแรงเนี่ยในปัจจุบันนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องของการที่เป็นที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นักแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ท่านทั้งหลายเข้ามาท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวนั้นเรามาเที่ยวก็เที่ยวจริงๆแต่เราควรจะมาที่สถานที่ในพุทธศาสนาอย่างเนี้ยควรจะได้มากอะไรมากกว่านั้นหนึ่งคือข้อประพฤติปฏิบัติในวัดเขาเป็นอย่างไรนะวัดวาสะอาดสะอ้านไหมอย่างนี้อยากให้นำที่เราเห็นเนี่ยในวัดกำแพงแรงตัวเนี้ยนำไปเป็นแบบอย่างอย่างน้อยที่นี่หลวงพ่อเองก็คิดว่าเป็นแบบอย่างได้อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นในการประพฤติปฏิบัติของพระที่นี่ทุกวันเนี่ยตีสามครึ่งจะต้องตื่นทุกวันทุกวันนะขอเน้นเลยทุกวันไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษาสามเดือนนะตีสี่จะต้องลงสวดมนต์นะฝึกจิตทุกวันจนกระทั่งถึงประมาณนู่นแหละ3 ทุ่มถึงจะเลิกเป็นอย่างนี้ทุกวันนะซึ่งวัดในปัจจุบันเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะพึ่งปฏิบัติอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นวัดป่านะวัดในเมืองไม่ค่อยมีและในขณะนี้เองก็อยากจะทำวัดกำแพงแรงเนี่ยให้เป็นวัดป่าในเมืองอย่างเช่นเหมือนกับวัด
หลวงพ่อปัญญาที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันเพราะแนวคิดก็คือสืบทอดมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเพราะฉะนั้นในที่สุดท้ายขอสรุปว่าเมื่อเรามาเที่ยวตรงนี้แล้วน่ะความสำรวมระวังในการท่องเที่ยวในโบราณสถานในที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในวัดนั้นน่ะ1เรื่องการแต่งตัว2เรื่องคําพูด3เรื่องกิริยามารยาทเหล่าเนี้ยเราไม่ค่อยสำรวมเท่าที่ควรมันก็จะทำให้พระขึ้นหน้าหนึ่งอยู่เป็นประจำนะสุดท้ายก็ขอทั้งให้ทางพระด้วยทางวัดด้วยก็ทางฝ่ายผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยก็ต้องสำรวมระวังในฝ่ายของตนเป็นที่ตั้งขอเจริญพรผมในฐานะตัวแทนรายการศึกษาทัศน์ขอถวายกิตติบัตรจากทางรายการเพื่อเป็นการขอบคุณหลวงพ่อและวัดกำแพงแรงที่เปิดโอกาสให้พวกเรามาศึกษาหาความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับหากเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจหรืออยากติชมรายการอย่าลืมนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกับพวกเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะพบกับรายการศึกษาทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ